อ้าวข่าวดีนะครับใครที่ต้องการจะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ์เงินดิจิตอล 10,000 บาทคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ายังย้ายได้นะครับเพราะจะนับเรื่องของการย้ายเนี่ยต้องย้ายก่อนลงทะเบียนลงทะเบียนดิจิตอลก็คาดว่าน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมมิฉะนั้นแล้วต้องย้ายก่อนเดือนกรกฎาคมนี่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนยังพอมีเวลาย้ายได้ครับหลายคนสงสัยว่าอ้าวพี่แล้วทำไมจะต้องย้ายล่ะเพราะว่ากฎเกณฑ์ของ Digital Wallet 10,000 บาทก็คืออนุญาตให้ใช้ในเฉพาะพื้นที่อำเภอซึ่งตัวเองมีทะเบียนบ้านอยู่ในนั้นบางคนเนี่ยทะเบียนบ้านก็คือชื่ออยู่ที่เชียงใหม่แต่ตัวเขาเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ตบ้างไปใช้ชีวิตอยู่พัทยาบ้างอ้าวฉันไม่ได้กลับบ้านเลยโอกาสที่ฉันจะกลับไปใช้ที่บ้านมันค่อนข้างยากมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเวลาอ่ะย้ายได้จะย้ายจากบ้านคุณไปอยู่ภูเก็ตหรือไปอยู่พัทยานี่ยกตัวอย่างนะก็สามารถทำได้ก่อนกรกฎาคมครับต่อมาพี่แล้วมันย้ายยังไงหนูอยู่ภูเก็ตหนูอยู่พัทยาหรือหนูอยู่จังหวัดอื่นง่ายนิดเดียวครับไปที่เขตหรือที่อำเภอสามารถย้ายได้หรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆย้ายผ่านแอปไทยดีก็ได้นะแอปไทยดีหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะไทยดีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีหรือยังอ่ะไม่มีก็ไปโหลดเราสามารถย้ายผ่านแอปพลิเคชันไทยดีได้อ้าวถ้าเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไทยดีแล้วเนี่ยมันจะเขียนเลยนะครับว่าระบบแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองกรอกเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เราต้องการจะย้ายด้วยดิฉะนั้นแล้วการย้ายผ่านแอปพลิเคชันไทยดีทางเราต้องมีแอปไทยดีและเจ้าบ้านก็ต้องมีแอปไทยดีด้วยต้องมีแอปไทยดีทั้งสองฝั่งถึงจะย้ายได้นะครับแล้วพอย้ายไปแล้วเนี่ยเจ้าบ้านก็ต้องเปิดแอปไทยดีเพื่อกดรับเราเป็นลูกบ้านด้วยนะไม่ใช่เราย้ายไปแล้วเฮ้ยเจ้าบ้านไม่รู้เรื่องเจ้าบ้านไม่รู้ตัวเลยไม่ได้กดรับนั่นหมายความว่าย้ายไม่สำเร็จนะจ๊ะอุตส่าห์ลงทุนย้ายขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทปลายปีนี้อ่ะถูกไหมก็ไม่เป็นไรมันต้องไปลุ้นอ่ะใช้คำว่าลุ้นเพราะว่าหลายคนถามเยอะมากคนจนมีสิทธิ์มั้ยข้าราชการมีสิทธิ์ไหมทหารตำรวจคนแก่คนพิการนู่นนี่นั่นหลากหลายอาชีพถามมาเขาจะมีสิทธิ์ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าฟังก่อนอยากให้ลบตรงสิ่งเหล่านั้นออกไปเพราะเพียงแค่คุณมีคุณสมบัติ3ข้อนี้คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะมีสิทธิ์ได้เงินหมื่นนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับกลุ่มสาขาอาชีพหรือไม่ได้เป็นคนแก่คนพิการแต่อย่างใดเพียงแค่ย้ำอีกครั้งนึงว่าคุณต้องมีคุณสมบัติ3ข้อนี้1อายุ16ปีต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการลงทะเบียนก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่30กันยายนปี67ไปบวกลบกันเอาเองนะรายได้นับจากฐานภาษีปี2566นะครับก็คือประมาณสักไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีอ่ะคนที่บอกว่าฉันไม่ได้เสียภาษีก็อนุโลมว่าคุณรายได้ไม่ถึงครับและก็มีเงินฝากบัญชีเงินสดนะรวมกันทุกบัญชีแล้วไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ้าวใช้ชื่อร่วมกันใช้ชื่อร่วมกันน่ะแล้วทำไงดีอ่ะมีเงินฝากเกินอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะถามให้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐเขาจะนับยังไงถึงต้องบอกว่าต้องไปลุ้นกันนะถ้าคุณสมบัติครบ3ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินหมื่นส่วนคนแก่คนพิการคนติดเตียงคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะทำยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวรัฐเขาจะมีวิธีรอใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆเดี๋ยวรัฐเขาจะมีวิธีบอกเองนะครับว่าอ้าวตกลงให้คุณไปสมัครที่ไหนแล้วก็ให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนจ้าพี่แล้วสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ผ่านแอปอะไรกันแน่งงไปหมดแล้วหน้าตาของแอปทางรักโหลดเอาไว้ก่อนย้ำว่าโหลดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณสักมิถุนาเนี่ยเขาจะบอกกะเองว่าจะยืนยันสิทธิ์นู่นนี่นั่นเขาจะบอกขั้นตอนมาเองโอเคไหมเพราะตอนนี้ระบบซูเปอร์แอปมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% ก็เลยโหลดรอไว้ก่อนโอเคนะเอาบางส่วนบอกว่าพี่แล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังถามอยู่นะรัฐบาลก็แถลงว่าได้แน่นอนแต่คนบางส่วนก็ยังบอกพี่มันจะได้หรือเปล่าเอาไม่รู้มันเป็นสิ่งอนาคตใครจะดามาดาว่าดิจิตอลวอลเล็ตได้กี่โมงหรือบางคนบอกไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องโหลดหรือบางคนบอกอ่ะตั้งหน้าตั้งตาคือจริงจังมากกับการฟังไว้ฟังไว้นะโอเคไม่ต้องดราม่ากันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากรู้ผมก็หาคำตอบมาให้นะครับ